ปกติก็ตื่นเช้าแต่วันนี้ตื่นเช้าเป็นพิเศษวันนี้ลูกชายจะขับรถมาจากกรุงเทพมาเยี่ยมค่ะเลยรีบลุกขึ้นมาทำกับข้าวเนี่ยของชอบของเขาทั้งนั้นนี่คงใกล้ถึงแล้วสวัสดีครับแม่นี่กินเหล้ามาเหรอกินหึงใช่เนี่ยผมขับรถไปชน10ล้อที่จอดอยู่ครับนี่เป็นยังไงบ้างลูกผมไม่ได้เสียชีวิตทันทีหรอกนะครับตายระหว่างนำส่งโรงพยาบาลไม่ต้องพูดละเข้าไปกินข้าวข้างในแม่ทำกับข้าวไว้เยอะแยะเลยแม่ครับผมขอโทษครับแล้วจะไม่กินข้าวด้วยกันก่อนเหรอลูกชายของคุณแม่เสียไปหลายปีแล้วแต่ในวันนี้ของทุกปีเธอก็ยังคงตื่นแต่เช้ามาทำกับข้าวรอลูกชายมาทานด้วยกันดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัย